ับสวัสดีครับวันนี้วันที่3มกราคมพุทธศักราช2556นะครับเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2556นี้นะครับทางทีมงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับนำโดยท่านณัฐยาพรศรีสุบรรณนะครับพัฒนาการจังหวัดพะเยาหัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้าฝ่ายและก็นักวิชาการพัฒนาชุมชนทุกท่านพร้อมกับทางท่านพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอนะครับวันนี้เราได้เข้าคารวะนะครับผู้บริหารงานในระดับจังหวัดนะครับเพื่อขอพรปีใหม่นะครับโดยเราได้ไปเข้าไปคารวะนะครับขอพรปีใหม่จากท่านชูชาติกีฬาแปลงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านนิมิตวันชัยธนวงศ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและก็ท่านเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับเราไปชมบรรยากาศการเข้าคารวะและก็ขอพรปีใหม่จากท่านผู้บริหารทั้ง3ท่านกันดีกว่านะครับเยี่ยมคารวะและก็ขอพรปีใหม่จากท่านผู้บริหาร
จังหวัดพะเยานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทั้งสองท่านนะครับทำให้พวกเราชาวพัฒนาชุมชนนะครับปลื้มปิติยินดีนะครับแล้วก็มีความสุขมากนะครับในปีใหม่นี้นะครับและเราพวกเราเกิดความขวัญและพลังใจนะฮะและมีพลังงานพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มสุดความสามารถนะครับการขอพรครั้งนี้จะทำให้พวกเราทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญแล้วก็จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นนะครับสุดฝีมือเท่าที่จะทำได้นะครับก็จะเป็นสิริมงคลให้กับตัวตนของพวกเราเองแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยครับสวัสดีครับ